และทีมงานนักแสดงตำนานเขาคิดจะกูดคุณเป็นเจ้าของหรือยังแผ่นละ100บาทเท่านั้นรายได้การกุศลโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานในครัวเรือนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกันเหมือนเดิมครับกับเวลาเดียวกันนี้นะครับกับรายการมูลที่กราฟแดนสยามนะครับที่ผมจะพาท่านไปชมหลายสถานที่ครับพิธีกรรมพิธีการต่างๆนะครับเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์นะฮะบนแผ่นดินไทยเราที่บันทึกไว้นะครับบางที่บางแห่งนะฮะยังไม่ได้เปิดเผยบางที่บางแห่งไม่มีใครรับรู้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูนะสถานที่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวแปลกหรือไม่แปลกแต่แล้วแต่นะครับที่เราต้องบันทึกไว้นะครับเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของอภินิหารต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปท่านผู้ชมไปกันนะครับสนับสนุนโดยสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันว่านยาหม่องแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอมแผนโบราณส้มปู่เซินทำให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรงดีจริงๆทำไมถึงเชื่อเรื่องนี้อย่างนี้เหรอใช่ครับเพราะมันไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะท่านมาเลือกเราเป็นสื่อแล้วเราก็ไม่ได้อยากเป็นใช่ไหมไม่มีใครอยากเป็นไม่ใช่ง่ายลำบากจะตายอยากนอนก็ไม่ได้นอนอยากพักก็ไม่ได้พักไปไหนก็ต้องไปคือเขาเรียกร้องทางไหนก็ต้องไปบางทีลูกศิษย์ลูกหาเจ็บป่วยยังไงจะยังไงก็ต้องไปดูบางคนจนเน่าก็มีแผลมันเน่าอย่างนี้น่ะไปดูไปรักษาบางคนก็เดินไม่ได้อย่างนี้น่ะมันเป็นอัมพาตมาฝึกไปอย่างนี้เนี่ยก็ไปรักษาก็หายก็ดีแล้วก็เชื่อลุงเทพลุงเจ้าพอเราเป็นสื่อแล้วทำยังไงได้เราผ่านเป็นร่างโดยที่ว่าเราไม่อยากเป็นแล้วก็ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยได้เป็นไม่มีใครอยากเป็นหรอกไม่ใช่ของง่ายลำบากมากๆจุฑาพันธ์กันทรศิษย์เป็นเจ้าของวังนั้นดิฉันหญิงสาว2คนคนโตและคนนี้เป็นคนที่2ทั้ง2คนเป็นทายาทที่จะสืบเกี่ยวกับเรื่องนาคีนาคาก็เราศรัทธาในเรื่องนี้วันนี้เราไหว้ครูไหว้นาคีนาคาที่อยู่ที่แปลวตรงนี้เราเรียกว่าแปลวเป็นสระน้ำโบราณปกติทางชาวบ้านเขาจะเรียกว่าสามผีบองเป็นบ่อน้ำร้างบ่อน้ำที่แห้งที่นี่เมื่อก่อนจะเป็นป่าที่รกชาวบ้านไม่กล้าเข้ามาพอช่วงเย็นๆเนี่ยจะเห็นเป็นรูปหรือคนแปดศอกที่นี่จะมีหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องของผาแดงนางไอ่จะร้องเพลงหรือว่าจะแอวเป็นภาษาลาวเกี่ยวกับผาแดงนางไอ่นี้ไม่ได้จะเกิดเหตุร้ายเกิดพายุขึ้นมาทันทีหลายเรื่องหลายอย่างที่เกี่ยวกับพญานาคเกิดขึ้นที่นี่เราอยู่ใกล้กับวัดนาคาเทวีวัดบ้านนาคาจะมีชื่อปกติจะเป็นนาคานะคะแต่บัดเพี้ยนเพี้ยนไปก็เป็นบ้านนาคาอยู่ใกล้กันบาดาลก็คือเมืองลับแลอยู่แล้วแต่เราจะซ้อนเป็นลับแลที่ซ้อนบาดาลอีกครั้งหนึ่งเป็นประตูลับเรามีหน้าที่รักษาทรัพย์สมบัติของเมืองบาดาลการที่จะเข้าเมืองลับแลนี้จะเข้าได้เฉพาะกลุ่มของผู้หญิงถ้าบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาส่วนมากถ้าเป็นการรักษาภายนอกจะเป็นผู้ชายแต่ถ้าเข้ามาในวังนาคีนี้ต้องแต่งกายเป็นผู้หญิงถึงจะเข้ามาในวังได้เพราะฉะนั้นการเข้าออกของบุคคลที่เข้ามาในวังนาคีของยุคของภพนี้ส่วนมากก็จะเป็นถ้าเรียกว่าก็เป็นสาวประเภท2ถ้าส่วนมากจะเข้ามาลักษณะของเพชรพญานาค
เราจะเข้าไปเอาที่ถ้ำแล้วก็จะมีบรรดาเรียกว่าคนที่มีธรรมเข้าไปเอามาให้เราเราจะเป็นผู้นำไปให้บุคคลที่ต้องการบูชาทำไมถึงเรียกว่าเพชรพญานาคมีตำนานเล่ามาอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งคือเป็นเกล็ดของพญานาคที่ตกลงพื้นดินแม่ธรณีจึงใช้ดินนั้นหุ้มเพชรพญานาคจึงเรียกว่าหินเบ้าหรือหินคลอนและอีกตำนานหนึ่งคือเป็นดวงจิตดวงวิญญาณของพญานาคที่จะมาเกิดที่โลกมนุษย์แต่ได้ฝากดวงจิตนั้นไว้ที่ฤาษีที่อยู่ในถ้ำจึงเป็นเพชรพญานาคสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณเทพเจ้าเขาคิจกุฎจันทบุรีจากตำราแผนโบราณเก่าแก่รวมว่านสมุนไพรหลายชนิดมีคุณภาพคุณประโยชน์รู้จักกันนานสมุนไพรน้ำมันว่านท่านพ่อเขียนเทพเจ้าเขาคิจกุฎสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันว่านยาหม่องแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอมแผนโบราณราเทพเจ้าเขาคิจกุฎคุณภาพดีมีคุณประโยชน์ของทุนหนึ่งใจให้ธรรมะสนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0850853553หรือส่ง SMS พิมพ์ S เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4741333ได้ทุกเวลาเพลงแหล่ตำนานเขาคิดจะกูดเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อเขียนและเขาคิดจะกูดสิ่งมหัศจรรย์บนยอดเขาและความศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องจริงในอัลบั้มตำนานเพลงเขาคิดจะกูดเมื่อปี2513มีชายห้ามทำไม่เข้าทางขับร้องโดย2ศิลปินแห่งชาติไว้พจน์เพชรสุพรรณเจริญสุขงาวันจิตศรีประจักษ์กรุงศรีวิไลศรีไพรไทยแท้นุจรีศรีราชาตรีเพชรนารายพันธ์พร้อมภาพยนตร์ชีวประวัติเขาคิจกูดซื้อได้ที่นี่ใครเป็นคนค้นพบของรอยพระพุทธบาทจากเรื่องจริงที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านเป็นใครมาจากไหนในชีวประวัติหลวงพ่อเขียนวันนี้ในรูปแบบ VCD และนำแสดงโดยกรุงศรีวิไลฤทธิ์ลือชายอดชายเมฆสุวรรณตรีเพชรนารายพันธ์และทีมงานนักแสดงตำนานเขาคิจกูฏคุณเป็นเจ้าของหรือยังแผ่นละ100บาทเท่านั้นรายได้การกุศลโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานในครัวเรือนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาชื่อชวันพักค่ะครูพรนิพค่ะมีความเชื่อคือเมื่อก่อนนี้เคยไปทำพิธีบวงสรวงที่บ้านประโคค่ะแล้วหลังจากทำพิธีเสร็จนี่จะมีพายุหมุนขึ้นกลางแม่น้ำค่ะมีพายุหมุนขึ้นกลางลำน้ำโขงเสร็จแล้วจะมีปลาขึ้นมาเยอะมากเราก็เลยเห็นเส้นแดงๆอยู่สี่เส้นลอยกลางน้ำโขงก็เลยเข้าใจว่าเป็นพญานาคเรามีความศรัทธาพญานาคอยู่แล้วก็เลยพยายามติดต่อท่านพยายามเข้ามากราบท่านปีนี้ก็เป็นปีที่2ที่ได้เข้ามาครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เจอที่ลำน้ำโขงวันนั้นค่ะสมัยแต่เด็กเนี่ยเติบโตมาเป็นคนที่เลี้ยงยากมีค่อนข้างจะมีอะไรพิเศษมากกว่าคนอื่นตรงที่ทำอะไรแล้วไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเรียนหนังสือทำอะไรคุณแม่จะคิดว่าเรียนไม่จบแต่แท้จริงแล้วทุกวันนี้ก็จบมาแล้วได้เกียรตินิยมค่ะตอนนี้จบปริญญาโทแล้วคิดว่าทุกอย่างแม้กระทั่งกิจการที่บ้านหรือการสืบทอด
ที่จะรับจากคุณย่านะคะหรือคุณแม่นี่แหละค่ะจากสถานที่ธรรมวังนาคินเนี่ยดิฉันจะขอสืบต่อสืบทอดสาเหตุที่สืบทอดเนี่ยเพราะว่ามีทั้งพี่สาวแล้วก็ดิฉันนะคะเป็นทายาทต่อพี่สาวอีกคนนึงชื่อคุณเดียค่ะคนนี้ก็สืบทอดต่อเหมือนกันเขาเจ็บเขาป่วยมาอันนี้บางทีก็แทบเดินไม่ได้ค่ะกันหิ้วปีกมาอย่างนี้พยุงกันมาน่ะมันก็หลายประเด็นมีเจ็บมีป่วยมีอย่างผีเข้าอย่างนี้ก็มีอย่างเทพนี่มันไม่ใช่ผีเข้าเนาะถ้าวิญญาณนี่ก็วิญญาณอย่างเจ้าบางเจ้าเมืองก็เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อย่างสายเทพสายประดานอย่างนี้ก็พูดง่ายคือว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าทั้งสามโลกสามภพเลยไงหลังจากที่ดิฉันได้รับขันทายาจากคุณแม่นะคะชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือตอนแรกเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหลังจากไม่นานปี2ปีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เลวร้ายหลังจากที่คุณพ่อเสียหลังจากนั้นมาดิฉันก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของตัวเองและทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะถีบตัวเองให้ดีขึ้นมาแม้ชีวิตเมื่อก่อนจะค่อนข้างเกือบที่จะจนด้วยซ้ำเพราะว่าหลายๆอย่างทั้งหนี้สินแล้วก็การงานก็มีปัญหาหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณแม่บอกให้รับขันทายาททุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนไปเหมือนกับหน้ามือเป็นหลังมือขอให้ทุกคนนะคะเรียนเชิญทุกคนมาปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมบางนาคีที่นี่ด้วยค่ะเคยกระโดดน้ำตายค่ะที่หมู่บ้านสีนาในกรุงเทพมันจะมีสวนสาธารณะพอเราโดดแล้วไม่รู้ว่าน้ำมันตื้นหรือว่ายังไงคือเราเป็นคนว่ายน้ำไม่เป็นอยู่แล้วแต่มันจะลอยขึ้นมาเองถ้ามีความเชื่อด้านนี้ให้เปิดใจรับให้กว้างแล้วก็ถ้ารับแล้วให้นี้ในการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยค่ะคือคำสอนเป็นยังไงให้ปฏิบัติตามหลักนั้นแล้วก็จะความจริงของแบบนี้มันต้องสัมผัสตัวเองถ้าปฏิบัติตามคำพูดอันนี้ชื่อเล่นน้องบีนะคะตามที่น้องบีพูดแล้วก็จะพบความจริงเกิดขึ้นแก่ตัวเองค่ะแล้วก็อาจจะโทรมาเล่าให้ฟังก็ได้หรือมังสวิรัติแต่เราจะทานเฉพาะผักเราจะสวดมนต์กันบทสวดนั้นจะใช้บทสวดของจุลชัยปกรณ์และชัยน้อยมงคลลาวที่สวดเป็นประจำการปฏิบัตินี้ลูกศิษย์ของดิฉันส่วนมากจะมีผมก้าวนางนี้ที่ขึ้นในนี้มีอยู่ 5-6 คนที่ผมขึ้นก้าวนางนี้อยู่ที่การปฏิบัติพญานาคถือว่าเป็นบุคคลที่มีสัจจะที่สุดปฏิบัติธรรมอย่าคิดว่าพญานาคเป็นสัตว์แม้ในพุทธศาสนาพญานาคปู่มุจลินก็รักษาองค์พระพุทธเจ้าและกาลนาคราชก็สามารถรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านมันมีตำนานอีกตำนานหนึ่งถ้าอยากสบายให้ตายเป็นพญานาคแต่พญานาคเป็นผู้ที่บำเพ็ญเพียรถือสัจจะและบำเพ็ญเพื่อถึงจะไม่ได้บรรลุโสดาบันแต่เราก็พอใจในการบำรุงศาสนาและขณะนี้เป็นยุคของพญานาคที่บำรุงพุทธศาสนาเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับที่ผมพาไปดูนะฮะเป็นเรื่องอภิวิหารเป็นเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับที่ท่านได้ชมไปเนี่ยครับเรียกว่าเป็นเรื่องของอยู่แผ่นดินไทยเราทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาอีกแล้วนะครับมาพบกันใหม่กับเวลาเดียวกันนี้นะครับที่นี่
แล้วก็ตรงนี้นะครับอย่าหนีไปไหนครับกลับมาที่ครับแดนสยามมีเรื่องราวดีๆท่านแนะนำมาได้นะครับกับเมสเซจนะส่งมาทางเราได้นะครับพิมพ์เอสเว้นวรรคนะตามด้วยข้อความ47 41 333นะครับหรือติดต่อทางทีมงานเราได้นะครับจะขึ้นเบอร์ให้ท่านนี้ต้องจากลาไปก่อนสวัสดีครับรับข่าวสารเรื่องที่ท่านต้องการรู้วิธีไหว้ให้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างไรศักดิ์สิทธิ์อย่างไรทำไมมีคนมามากมายทำไมคนเราถึงต้องไปเขาพิจิกุลที่ถูกต้องเราจะไหว้อย่างไรไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่ออะไรผ้าแดงมีอะไรคนไปกราบไหว้ทำไมต้องเขียนนมัสการรอยพุทธบาทเทพเจ้าแห่งเขาพิจิกุลเพื่อสิริมงคลสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตสมัครสมาชิกรับข่าวสารผ่านมือถือสมัครบริการฟรีโดยท่านกดดอกจันตามด้วยหมายเลข47415555 01และกดพอรับข่าวสารพิธีกรรมเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับตำนานเรื่องราวเป็นไปเป็นมาของรอยพระพุทธบาทของเขาสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณเทพเจ้าเขาคิจกุฎจันทบุรีจากตำราแผนโบราณเก่าแก่รวมว่านสมุนไพรหลายชนิดมีคุณภาพคุณประโยชน์รู้จักกันนานสมุนไพรน้ำมันว่านท่านพ่อเขียนเทพเจ้าเขาคิจกูดสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันว่านยาหม่องแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอมแผนโบราณราเทพเจ้าเขาคิจกูดคุณภาพดีมีคุณประโยชน์กองทุนหนึ่งใจให้ธรรมะสนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0850853553หรือส่ง SMS พิมพ์ S เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4741333ได้ทุกเวลาWe'll be right back.
รีเพชรโปรดักชั่นTTV News รับผลิตสื่อโฆษณาวิทยุโทรทัศน์มิวสิกวิดีโอภาพยนตร์สารคดีตัดต่อวิดีโอรับทำขวัญนาคโดยศิลปินแห่งชาติชั้นนำรับจัดงานแสดงแสงสีเสียงดารานักร้องตลกให้บริการเช่ากล้องถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อมัลติมีเดียทุกชนิดนิตยสารทุกประเภทรับปั๊บแผ่น DVD VCD ครบครันครบวงจรกับตรีเพชรโปรดักชั่นใกล้ๆในราคาที่เป็นกันเองสนใจสอบถามได้ที่0811030844หรือคลิกไปที่ ttvnew.in.thตรีเพชรโปรดักชั่นTTV News รับข่าวสารเรื่องที่ท่านต้องการรู้วิธีไหว้ให้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างไรศักดิ์สิทธิ์อย่างไรทำไมมีคนมามากมายทำไมคนเราถึงต้องไปเขาคิดจะกูที่ถูกต้องเราจะไหว้อย่างไรไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่ออะไรถ้าแดงมีอะไรคนไปกราบไหว้ทำไมต้องเขียนนมัสการรอยพุทธบาทเทพเจ้าแห่งเขาคิดจะกูเพื่อสิริมงคลสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตสมัครสมาชิกรับข่าวสารผ่านมือถือสมัครบริการฟรีโดยท่านกดดอกจันตามด้วยหมายเลข47415555 01และกดโทรรับข่าวสารพิธีกรรมเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับตำนานเรื่องราวเป็นไปเป็นมาของรอยพระพุทธบาทของเขาเพลงแหล่ตำนานเขาคิดจะกูดเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อเขียนและเขาคิดจะกูดสิ่งมหัศจรรย์บนยอดเขาและความศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องจริงในอัลบั้มตำนานเพลงเขาคิดจะกูดเมื่อปี2513มีชายห้ามทำแม่ไม่เข้าทางขับร้องโดย2ศิลปินแห่งชาติไว้พจน์เพชรสุพรรณเจริญสุขงามวันจิตศรีประจักษ์สมัครมงคลตามร้อยครับบาทเขาคิดจะพูดกรุงศรีวิไลศรีไพรไทยแท้นุจรีศรีราชาตรีเพชรนารายพันธ์ธรรมาสังฆาญาติโยมไล่มาตามศรัทธาท่านทอดีพร้อมภาพยนตร์ชีวประวัติเขาคิดจะกูดซื้อได้ที่นี่ใครเป็นคนค้นพบของรอยพระพุทธบาทจากเรื่องจริงที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านเป็นใครมาจากไหนในชีวประวัติหลวงพ่อเขียนวันนี้ในรูปแบบ VCD และนำแสดงโดยกรุงศรีวิไลฤทธิ์ลือชายอดชายเมฆสุวรรณตรีเพชรนารายพันธ์และทีมงานนักแสดงตำนานเขาคิดจะกูดคุณเป็นเจ้าของหรือยังแผ่นละ100บาทเท่านั้นรายได้การกุศลโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานในครัวเรือนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาไปพบแนวลึกลับนะฮะเรียกว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นหน้าทางของทางทีวีนะครับเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์นะเขาเรียกว่าเป็นตำนานฤาษีก็ว่าได้หน้าฤาษีเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งฤาษีร้อยแปดฤาษีดาบต้นฤาษีอะไรแล้วแต่นะมีหลายชื่อมากๆนะผมก็ไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเรื่องราวของฤาษีนะตอนนี้ที่ท่านว่าเป็นฤาษีมีชนิดหรือมีอะไรก็แล้วแต่ให้มาชมครับวิธีไหว้ครูต่างๆนะครับสนับสนุนโดยสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันว่านยาหม่องแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอมแผนโบราณต้มปูเซินทำให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรงดีจริงๆ
ขออราธนาบนอาจารย์ชูสุดเพียนใส่น้ำมนต์นิดหน่อยชื่อดีเจดีอาจารย์แห่งมหาเทพใหญ่มณฑลจักรวาลพระวัดโตจาตุมหาราชิกาข้าพเจ้าขอกล่าวความน้อมเชิญเท้าจาตุมหาราชผู้เป็นราชาแห่งเทพีราทั้งทิศมณฑลจักรวาลจาตุสวรรค์ราโตสักโกตถาข้าพเจ้าขอกล่าวความน้อมเชิญเท้าสกะเทวราชพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่บนสวงสวรรค์สัมมาสัมพุทธาพรหมสัพพติข้าพเจ้าขอกล่าวความน้อมเชิญท้าวมหาพรหมสติพรหมพระพรหมผู้ใหญ่บนพรหมโลกอิติเอวังวะทิปัญจเทเวหินมัสสิตวามศีลสานามามิข้าพเจ้าขอกราบพระนมเชิญท่านท้าวมหาเทพมหาพรหมทั้งห้าเหล่านั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีเดชามีอานุภาพเป็นมากมีฤทธิ์ใหญ่บริวารเป็นมากมีลาภเป็นหลายมีความเคารพเลื่อมใสกล่าวคำสนองต่อองค์เสด็จพระสัมมาเจ้าอันข้าพเจ้าจะกล่าวคำสนองต่อองค์เสด็จพระสัมมาเจ้าตามมหาเทพมหาพรหมทั้งห้าเหล่านั้นว่านโมตัสสะมหาเลิกมหาชัยและสาธุชนทีเสเสพุทธังพุทธาปีติสาธุสาธุชะละชังเสนังสะทานพุงนารินทางสุตาธุภาโวสัทธาราคาตุติวิตวานมิตังสมิตาปะทันตาวิกิตกิตาพิสังพนันตุเกหาวัตุมิเกเตภูมิมาจายันตุเทวาชลาธราสมียักขาคันธปนาคามฤาษีดีบิตตานังชัยมังคิโทมนาวะเทวตานังชัยมังคลาสิโทพระสาธิสาเทวตานังชัยมังคิโทมอิติมุนีเทวตานังชัยมังคโทมาอิติมุนีเทวตานังชัยมังคโทโพธิสัตโตเทวตานังชัยมังคโทมหาโพธิสัตโตเทวตานังชัยมังคโทสหัสโกติพรหมเทวตานังเทมังโทสัพพะสุธีมหาราภาพนุเทมวิษณุกรรมมายะลำดับแรกนั้นข้าพเจ้าขอน้อมอัญชนักบัญชการอัญเชิญทางวิษณุกรรมเสร็จลงมาก่อนพระท่านเป็นผู้รู้การงานโยธาขออาศิษย์มาในมณฑลราชพีมาสนันเดชมิตรร่างเป็นนิมานแก้วไปไข่รองเป็นนิมานทองไปคอยรับสำหรับปวงเทพไทยเทวฤทธิ์ดวงวิญญาณสุภาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาประทับตามลำดับแห่งพระบารมีขออัญเชิญมาเป็นศักดิ์เป็นศีลประทับเป็นบารมีแก่ปวงข้าพเจ้าในมณฑลพิธีเอหิโอกาสะรัตนกรุมาขอกราบท่านไปนะครับจะมีประกาศประชาสัมพันธ์คุณโยมนะคุณโยมคุณบาศกบัณฑิกาทุกท่านนะที่ตั้งจิตตั้งใจเป็นกุศลแล้วนำพัฒนาหารนะไม่ว่าจะเป็นข้าวหวานก็ดีที่มาถวายแด่พระผู้ทรงนะคุณโยมนะรบกวนคุณโยมนะตัดแล้วเอาไปตั้งไว้ในอาสมพระฤาษีนะคุณโยมนะเดี๋ยวตอนประมาณ11นาฬิกาพระเดชพระคุณเจ้าทุกรูปที่ได้รับพระราชนะถวายพระเดชพระคุณเจ้าแล้วก็มาเรียนกับญาติโยมสาธุศิษย์ก็สาธุโมทนาภูมิด้วยนะคุณโยมนะสาธุโมทนาภูมิโยมด้วยตอนนี้บอกพระฤาษีกำลังแทงเลือดตัดลิ้นนะกำลังจะได้อิทธิฤทธิ์เป็นอย่างครับเดี๋ยวมาพักเบรกสักนิดนะครับพักเบรกเสร็จแล้วก็มาพบกับบันทึกรับยานสยามนะครับสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณเทพเจ้าเขาคิจกูฏจันทบุรีจากตำราแผนโบราณ
เก่าแก่รวมว่านสมุนไพรหลายชนิดมีคุณภาพคุณประโยชน์รู้จักกันนานสมุนไพรน้ำมันว่านท่านพ่อเขียนเทพเจ้าเขาคิดจะขุดสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันว่านยาหม่องแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอมแผนโบราณราเทพเจ้าเขาคิดจะขุดคุณภาพดีมีคุณประโยชน์กองทุนหนึ่งใจให้ธรรมะสนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0850853553หรือส่ง SMS พิมพ์ S เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4741333ได้ทุกเวลาเพลงแหล่ตำนานเขาคิดจะกูดเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อเขียนและเขาคิดจะกูดสิ่งมหัศจรรย์บนยอดเขาและความศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องจริงในอัลบั้มตำนานเพลงเขาคิดจะกูดปี2513มีชายห้ามทำไม่เข้าทางขับร้องโดย2ศิลปินแห่งชาติไว้พจน์เพชรสุพรรณเจริญสุขงามขวัญจิตศรีประจักษ์แสวงบุญต่างมาสมัครมงคลตามร้อยพระบาทเขาคิดจะพูดกรุงศรีวิไลศรีไพรไทยแท้นุจรีศรีราชาตรีเพชรนารายพันธ์พร้อมภาพยนตร์ชีวประวัติเขาคิดจะกูดซื้อได้ที่นี่ใครเป็นคนค้นพบของรอยพระพุทธบาทจากเรื่องจริงที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านเป็นใครมาจากไหนในชีวประวัติหลวงพ่อเขียนวันนี้ในรูปแบบ VCD และนำแสดงโดยกรุงศรีวิไลฤทธิ์ลือชายอดชายเมฆสุวรรณตรีเพชรนารายพันธ์และทีมงานนักแสดงตำนานเขาคิดจะกูดคุณเป็นเจ้าของหรือยังแผ่นละ100บาทเท่านั้นรายได้การกุศลโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานในครัวเรือนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาท่านผู้ชมครับเราชมเรื่องราวต่างๆแล้วครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นไงบ้างครับเรื่องราวที่ผมพาไปดูนะฮะเรื่องราวของความเชื่อหรือเรื่องราวต่างๆที่เราบันทึกไว้เดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างI'm not.
เรื่องราวของฤาษีนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่นะพิธีกรรมของตำนานฤาษีนี่แหละที่ผมตั้งชื่อว่าจะเป็นตำนานฤาษีคือคำว่าตำนานฤาษีเนี่ยมันจะมีหลายฤาษีนะฮะฤาษีหลายแบบนะที่เห็นคือจะเป็นมีฤาษีสมพิษนะแล้วก็ฤาษีที่เป็นท่านผู้หญิงก็มีฤาษีมุนีก้าฤาษีเกศแก้วฤาษีมากมายนะมากมายจริงๆนะเอ่ยชื่อไปนี่ไม่ถูกทีเดียวนะครับก็นี่แหละเรื่องราวของฤาษีนะครับว่าท่านมีกิจกรรมอะไรทำอะไรมันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมยังไงเรื่องทำอะไรที่ท่านทำมาเนี่ยอภินิหารเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องหลอกลวงนะท่านต้องไปพิสูจน์เองนะครับเรื่องราวของฤาษีต่างๆน่าจะมีอีกหลายตอนวันนี้นะจบลงแค่นี้ก่อนของตำนานฤาษีเนี่ยจะไปพบถึงตรงไหนจะไปตรงไหนบ้างมีอะไรบ้างติดต่อทางอินเทอร์เน็ตทางเราได้นะครับที่ท่านชมนี่แหละนะครับก็พิมพ์มานะตามข้อความที่ท่านอยากส่งมานะครับเราก็จะไปบันทึกรับเดชสยามให้ท่านนะมาออกในช่วงเวลาตรงนี้นะครับขอบคุณนะสปอนเซอร์ทุกท่านนะหรือโฆษณาทุกชิ้นนะที่ร่วมกับรายการบันทึกรับเดชสยามนะครับวันนี้นะเวลาหมดเวลานะผมที่เป็นอะไรพันแล้วก็ทั้งทีมงานเลยต้องจากลาไปก่อนประกาศคำว่าสวัสดีครับความสำเร็จเป็นอย่างไรศักดิ์สิทธิ์อย่างไรทำไมมีคนมามากมายทำไมคนเราถึงต้องไปเขาคิดจกุลที่ถูกต้องเราจะไหว้อย่างไรไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่ออะไรถ้าแดงมีอะไรคนไปกราบไหว้ทำไมต้องเขียนนมัสการรอยพุทธบาทเทพเจ้าเขาคิดจะปลูกเพื่อสิริมงคลสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตสมัครสมาชิกรับข่าวสารผ่านมือถือสมัครบริการฟรีโดยท่านกดดอกจันตามด้วยหมายเลข47415555 01และกดโทรรับข่าวสารพิธีกรรมเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับตำนานเรื่องราวเป็นไปเป็นมาของรอยพระพุทธบาทของเขาสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณเทพเจ้าเขาคิจกุฎจันทบุรีจากตำราแผนโบราณเก่าแก่รวมว่านสมุนไพรหลายชนิดมีคุณภาพคุณประโยชน์รู้จักกันนานสมุนไพรน้ำมันว่านท่านพ่อเขียนเทพเจ้าเขาคิจกุฎสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันว่านยาหม่องแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอมแผนโบราณ
ราเทพเจ้าเขาคิจกูฏคุณภาพดีมีคุณประโยชน์กองทุนหนึ่งใจให้ธรรมะสนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0850853553หรือส่ง SMS พิมพ์ S เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4741333ได้ทุกเวลารีเพชรโปรดักชั่นทีทีวีนิวรับผลิตสื่อโฆษณาวิทยุโทรทัศน์มิวสิกวิดีโอภาพยนตร์สารคดีตัดต่อวิดีโอรับทำขวัญนาคโดยศิลปินแห่งชาติชั้นนำรับจัดงานแสดงแสงสีเสียงดารานักร้องตลกให้บริการเช่ากล้องถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อมัลติมีเดียทุกชนิดนิตยสารทุกประเภทรับปั๊มแผ่น DVD VCD ครบครันครบวงจรกับตรีเพชรโปรดักชั่นใกล้ๆในราคาที่เป็นกันเองสนใจสอบถามได้ที่0811030844หรือคลิกไปที่ ttvnew.in.thตรีเพชรโปรดักชั่นทีวีนิวรับข่าวสารเรื่องที่ท่านต้องการรู้พิธีไหว้ให้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างไรศักดิ์สิทธิ์อย่างไรทำไมมีคนมามากมายทำไมคนเราถึงต้องไปเขาคิดจกุลที่ถูกต้องเราจะไหว้อย่างไรไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่ออะไรถ้าแดงมีอะไรคนไปกราบไหว้ทำไมต้องเขียนนมัสการรอยพุทธบาทเทพเจ้าแห่งเขาคิดจกุลเพื่อสิริมงคลสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตสมัครสมาชิกรับข่าวสารผ่านมือถือสมัครบริการฟรีโดยท่านกดดอกจันตามด้วยหมายเลข47415551และกดโทรรับ
ติกรรมเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับตำนานเรื่องราวเป็นไปเป็นมาของรอยพระพุทธบาทของเขาเพลงแหล่ตำนานเขาคิดจะกูดเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อเขียนและเขาคิดจะกูดสิ่งมหัศจรรย์บนยอดเขาและความศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องจริงในอัลบั้มตำนานเพลงเขาคิดจะกูดเมื่อปี2513มีชายห้ามทำไม่เข้าทางขับร้องโดย2ศิลปินแห่งชาติไว้พจน์เพชรสุพรรณเจริญสุขงามขวัญจิตศรีประจักษ์แสวงบุญต่างมาสมัครมงคลตามร้อยพระบาทเขาคิดจะพูดกรุงศรีวิไลศรีไพรไทยแท้นุจรีศรีราชาตรีเพชรนารายพันธ์ธรรมาสังฆาญาติโยมไล่มาตามสักการท่านทอดทีพร้อมภาพยนตร์ชีวประวัติเขาคิดจะกูดซื้อได้ที่นี่ใครเป็นคนค้นพบของรอยพระพุทธบาทจากเรื่องจริงที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านเป็นใครมาจากไหนในชีวประวัติหลวงพ่อเขียนวันนี้ในรูปแบบ VCD และนำแสดงโดยกรุงศรีวิไลฤทธิ์ลือชายอดชายเมฆสุวรรณตรีเพชรนารายพันธ์และทีมงานนักแสดงตำนานเขาคิดจะกูดคุณเป็นเจ้าของหรือยังแผ่นละ100บาทเท่านั้นรายได้การกุศลโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานในครัวเรือนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาไม่แปลกที่ไม่แปลกตานะฮะที่หลายคนมีความศรัทธานะมุ่งหน้ามาสู่อีสานใต้นะครับและหลายที่ครับที่ผมพาท่านผู้ชมไปนะฮะในของพระอาจารย์เกจิอาจารย์ดังๆนะครับทุกที่ทุกแห่งนะครับกับบันทึกลับแดนสยามนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ครับหน้าศิลาสังขารหลวงปู่ถวงนะครับอยู่ที่ภูสิงห์ครับแล้วก็จะได้เรื่องราวต่างๆกับคนพื้นที่นะครับที่ท่านมาสักการะบูชาหลวงปู่นี้นะครับความหมายต่างๆนะครับเรื่องจะเป็นเรื่องของไก่นะครับที่คนอยากรู้ทำไมข้าวไก่มาถวายนะฮะหรือจะทำให้เสียงดีหรือชื่อเสียงโด่งดังความหมายของว่าวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นความหมายที่ว่าจะเป็นเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์จะได้สูงขึ้นหรือเปล่านะมีตำแหน่งอัครราชการก้าวหน้านะหรือคนที่อยู่บ้านชั้นเดียวจะได้ตึกสูงขึ้นถูกขึ้นหรือเปล่าตรงนี้นะครับจะมีความหมายที่ท่านผู้ชมต้องอยากรู้แน่นอนนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับเรื่องราวหลวงปู่สวงพระอริยสงฆ์ผู้เลิศปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งปัจจุบันหลวงปู่ท่านได้ละสังขารแล้วเมื่อวันที่8เดือนกันยายน2543ขึ้น10ค่ำเดือน10ลงปัจจุบันก็10กว่าปีแล้วสังขารของท่านอยู่ที่วัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษคณะศิษย์หลวงปู่สวงเห็นว่าหลวงปู่สวงเป็นพระสงฆ์เป็นพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งจึงเห็นสมควรเก็บสังขารของท่านไว้สนับสนุนโดยสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันว่านยาหม่องแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอมแผนโบราณส้มปู่เซินทำให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรงดีจริงๆตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านชอบเล่นว่าวแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันจะเกี่ยวกับวายุกสินกสินลมท่านบอกว่าที่ทำให้หลวงปู่นี้สามารถย่นระยะทางได้แบบไปไหนมาไหนรวดเร็วเดินแป๊บเดียวก็ถึงอันนี้มันเกี่ยวกับพวกวายุกสินนั่นว่าแต่ความหมายของชาวบ้านมันก็นักปราชญ์ท่านบอกว่ามันเกี่ยวกับพวกยศตำแหน่งการขึ้นสู่ที่สูงนั่นแหละพวกที่หวังเรื่องยศตำแหน่งเขาเลยเอาว่าวเป็นส่วนหนึ่งขึ้นบ้านบางทีเขาจะเรียกว่าลูกตาแคร่งไปว่าลูกพ่อว่าวท่านชอบเล่นว่าวแกชอบอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาตามที่เงียบสงัดตามภูเขาเชิงภูเขาตามแนวชายแดน
ประเทศเขาเรียกว่าผู้สูงประเทศเขมรเขาเรียกว่าลูกตะบอกมีหลักฐานที่ผมมายืนยันเนี่ยเป็นความจริงของหลวงปู่ที่นี้ให้มามีสบงจีวรต่างๆยันอะไรต่างๆนี่ให้ผมมากาน้ำแล้วก็นี่ก็มีดมีเป็นมีดนะครับเป็นที่หลวงปู่ทำครั้งนี้ครั้งที่สองครับก็ขอเรื่องหน้าที่การงานให้มีงานเข้ามาแล้วก็มีผู้ว่าจ้างได้รักใคร่และขอได้ให้ทีมงานก็ได้ลูกน้องดีๆเข้ามาเสริมการทำงานคือผมมาทำงานที่อุบลหลายครั้งแล้วก็วิ่งผ่านไปผ่านมาแต่อยากจะมานมัสการหลวงปู่มันก็ได้ตั้งใจขับเข้ามาหาเข้ามาหาท่านที่เขาเอาว่าวเอาไก่มาบนนี้คือเขาประสบความสำเร็จบางคนก็เกี่ยวกับหน้าที่การงานอย่างบางคนนี่ถ้าเป็นนักศึกษาสอบที่ไรก็สอบไม่ติดอย่างสอบกันก็ง่ายสอบไม่ติดพอมาบนหลวงปู่ก็สอบติดบางคนก็บนให้ขายที่ได้บางคนก็เกี่ยวกับยศตำแหน่งลงสมัครผู้ใหญ่บ้านบ้างสสบ้างสทบ้างมาบนก็สำเร็จบางคนไม่มีลูกนะมาบนยังได้ลูกก็มีสวัสดีครับผมนายวิชัยราศีนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านกลางตำบลดงรักเท่าที่ทราบและก็ได้ติดตามประวัติความเป็นมาของหลวงปู่เนี่ยค่อนข้างปาฏิหาริย์ก็ว่าได้นะครับผมได้ติดตามหลวงปู่ช่วงปีพ.ศ.35นะครับที่ทราบจากคำแนะนำของหลายๆท่านครั้งแรกผมเห็นหลวงปู่อยู่ที่ทุ่งกลางทุ่งนาบ้านละลมนะครับก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่ท่านแต่เนื่องจากคำศัพท์หรือวาจานี่ค่อนข้างจะคุยสื่อภาษาไม่ค่อยรู้ไม่ทราบภาษาเขมรนะครับจากสื่อกันต่างๆก็ดูได้อยู่ใกล้ได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้สัมผัสก็ได้ติดตามดูขึ้นเหตุจากการล่อนลวงครับคือเป็นมันจะมีนายแพทย์หนุ่มมาจากจันทบุรีก็โดนเหมือนก็โดนของมากับมันจะมีกลิ่นตัวแรงมากท่านก็เลยมารอดครั้งแรกกลับไปก็ดีขึ้นมาครั้งที่สองก็มารอดอีกแล้วท่านมันก็หายขาดอันนี้เริ่มแรกที่จะได้รอดนะเป็นแพทย์เป็นนายแพทย์มาจากจังหวัดจันทบุรีคันแบบนี้นะคันห้าคันแปดท่านแปดเป็นที่มาก็คือสมัยหลวงปู่มีชีวิตอยู่วันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็จะเอาขันนี้ไปไหว้ไปขอพรท่านนะครับวันนั้นนั่นเท่าที่ทราบนะครับเป็นช่วงบ่ายโมงแล้วแหละครับหลังจากหลวงปู่ท่านมีภารกิจต้องไปนะครับที่บ้านตาปินนะครับอำเภอบัวเชษมีคนมาค่อนข้างมากมายเลยในทุ่งนาวันนั้นทั้งรถเก๋งรถอะไรผมเพิ่งทราบใหม่ๆแหละว่าเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆผมไม่ทราบเนาะเห็นหลวงปู่ท่านไปแล้วนะครับไปมีรถหลายคันกราบนิมนต์ท่านให้ขึ้นนะครับมีรถป้ายแดงรถอะไรต่างๆแต่เห็นหลวงปู่ท่านไม่ขึ้นสักคันนะครับที่ท่านจะไปเนี่ยไปขึ้นมอเตอร์ไซคันเก่าๆนะครับนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ก็มีโอกาสติดตามท่านไปครับรถตามไปพูดจริงๆนี่หลายท่านก็ที่ติดตามก็เกี่ยวกับเรื่องบารมีนี่แหละเรื่องหวยอะไรแล้วก็ผมจำไม่ได้หรอกอะหมายเลขของทะเบียนรถนั่นเป็นเลขอะไรนะครับต่างคนต้องเห็นหลวงพ่อท่านได้ขึ้นนั่งรถอย่างนั้นแล้วนะครับต่างคนก็ต้องตัวนี้แหละว่างั้นก็ซื้อกันตามความเป็นจริงนะครับวันนั้นนะครับหวยหุ้นออกตัวนั้นจริงๆนะครับสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณ
เทพเจ้าเขาคิจกูฏจันทบุรีจากตำราแผนโบราณเก่าแก่รวมว่านสมุนไพรหลายชนิดมีคุณภาพคุณประโยชน์รู้จักกันนานสมุนไพรน้ำมันว่านท่านพ่อเขียนเทพเจ้าเขาคิจกูฏสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันว่านยาหม่องแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอมแผนโบราณราเทพเจ้าเขาคิจกูฏคุณภาพดีมีคุณประโยชน์กองทุนหนึ่งใจให้ธรรมะสนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0850853553หรือส่ง SMS พิมพ์ S เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4741333ได้ทุกเวลาข่าวสารเรื่องที่ท่านต้องการรู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรทำไมมีคนมามากมายไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่ออะไรพระแดงมีอะไรคนไปกราบไหว้ทำไมต้องเขียนนมัสการรอยพุทธบาทเทพเจ้าแห่งเขา